เดี๋ยวพักยิงกันอีกแป๊บนึงครับตอนนี้มีวัยรุ่นหน้าใหม่ๆหน้าใสๆอาสามาทำเว็บไซต์ให้กับรายการไวไลน์ของเราเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเว็บที่ทำออกมานั้นจะเด็ดแค่ไหนในช่วงสเปเชียลครับสเปเชียลสวัสดีครับผมพีรพงษ์โชติกนกรัตน์ครับอยู่โรงเรียนปาจินราชดำรงครับกล้าวศิริธาวงศ์วันนะคะอยู่เซ็นทรัลอินเตอร์ค่ะวันนี้เราจะมาทำโฮมเพจและโชว์โฮมเพจของพวกเราให้เพื่อนๆดูค่ะการทำโฮมเพจหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องยากนะคะสมัยก่อนต้องเรียนภาษาโค้ดหรือใส่เป็นภาษา HTML นะคะเดี๋ยวนี้ไม่ยากอย่างนั้นแล้วล่ะค่ะใช่ครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับมีโปรแกรมที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการสร้างเว็บเพจมากมายนะครับอย่างเช่น Dreamweaver FrontPage หรือแม้แต่โปรแกรม Microsoft Word นะครับที่เอาไว้พิมพ์รายงานเนี่ยก็สามารถสร้างโฮมเพจได้เช่นเดียวกันครับวัยรุ่นไทยสมัยนี้นะคะนิยมทำโฮมเพจของตัวเองค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประวัติของตัวเองหรือไม่ก็เรื่องที่ตัวเองสนใจนะคะอย่างเว็บไซต์วัยรุ่นปัจจุบันนะครับส่วนมากจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับรวมเรื่องราวของวัยรุ่นหรือแม้แต่กีฬานะครับแล้วก็ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันก็คงจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่มาแรงมากเลยตอนนี้นะครับคือ Counter Strike นั่นเองนะครับและโฮมเพจของก้าวนะคะ www.gaw.hypermart.net นะคะโปรแกรมที่ก้าวใช้ทำก็คือ Net Object Fusion นะคะแต่ว่ารูปอะไรอย่างเงี้ยจะใช้แต่งใน Adobe Photoshop 6ค่ะนี่ก็เป็นหน้าแรกที่เปิดมานะคะจะเป็น introduction เกี่ยวกับตัวก้าวนะคะแล้วก็มีลิงก์ไปที่พวกรูปภาพของก้าวนะคะจะมีรูปตั้งแต่แบบเด็กจนโตอะค่ะอันนี้จะเป็นรูปเพื่อนๆค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่ก้าวสนใจอะค่ะก็คือดนตรีกับกีฬานะคะดนตรีก็จะเกี่ยวกับวงลิมบิสกิตส่วนช่วงกีฬาก็จะเป็นเกี่ยวกับNHL Ice Hockey อะค่ะของผมนะครับก็คือเว็บไซต์ thconnect.com เริ่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับคนที่ท่องอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้โปรแกรม ICQ นะครับผมก็นำมารวมไว้ในรวมคนเล่น ICQ ก็คือ ICQ ครับนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมแชทที่ได้รับความนิยมมากนะครับก็คือ Perthแล้วก็ MRC นะครับนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสกินของเกม The Sims นะครับซึ่งเป็นสกินที่ผมทำเองขึ้นดังนั้นนะครับสกินตัวแรกที่ผมทำนะครับก็จะเป็นสกินของวิจารณ์พลลิสนะครับหลังจากที่ทำสกินของวิจารณ์พลลิสเสร็จแล้วนะครับผมก็เริ่มทำตัวที่2ก็คือสกินของโตซิลิฟูนะครับจากนั้นก็ทำสกินของชาคิดแย้มนามนะครับพิธีกรของ E4T นั่นเองครับสกินชาคิดนี่ผมถือว่าเป็นสกินที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าผมเริ่มใช้เทคนิคต่างๆของ Photoshop เนี่ยเอาออกมาใช้แบบเต็มรูปแบบเลยรวมถึงการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าที่แบบว่าคล้ายกับตัวจริงของเขามากที่สุดเดี๋ยวพวกเรา2คนจะมาทำเว็บไซต์ให้รายการไวท์ไลน์นะคะไม่ยากเลยค่ะโปรแกรมที่ใช้ก็คือ Photoshop 5.5 นะคะสำหรับโลโก้นี้ครับก็จะเอาไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ไวท์ไลน์นะครับหลังจากที่ได้โลโก้ของไวท์ไลน์เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำเว็บเพจของไวไลน์นะครับโดยโปรแกรมที่ผมจะทำในวันนี้ก็ครับก็คือ Notepad นะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ลองมาใช้โปรแกรม Internet Explorer นะครับเพื่อดูผลงานของเราที่ทำนะครับต่อไปที่เราจะทำก็คือหน้าที่2ซึ่งจะบอกถึงรายละเอียดของรายการไวไลน์นะครับบอกถึงรายละเอียดของพิธีกรของรายการไวไลน์นั่นคือลีโอพุทธนะครับหน้านี้จะเป็น Adult Talk Show นะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดคุยกับคนดังนะครับแล้วก็จะมี New Face นะครับคือค้นหาวัยรุ่นหน้าใสเอามาโชว์กันที่นี่เลยหน้าที่3จะเป็น Your Turn นะครับหรือช่วงคุณขอมาและอัปเดตเกาะติดสถานการณ์ของวัยรุ่นครับหลังจากที่ได้หน้าเว็บเพจออกมาแล้วนะครับเราก็จะต้องทำให้หน้าทั้ง3เนี่ยลิงก์เข้าหากันได้นะครับในการแสดงผลทั้งนี้เราจะใช้โปรแกรม Internet Explorer นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับว่าการทำเว็บไซต์เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับขอให้ตั้งใจจริงนะครับความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตอย่ามองข้ามนะคะเพราะยังมีอะไรอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอีกมากมายวันนี้เวลาของก้าวและพีช่วง Secret New Face ก็หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะกลับมา